เฮ้ยรอบหน้ามันไม่ได้มีเรื่อง112นี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วดรอปไปแล้วสารรัฐธรรมนูญช่วยแล้วไม่สามารถเอามาหาเสียงก็คือยังไงก้าวไกลก็ถูกบังคับให้เล่นในเกมแล้วมันเอามาหาเสียงไม่ได้แล้วไอการจุดยืนแบบนั้นมันจะมีอยู่แต่ว่ามันเอามาใช้ตรงไม่ได้แต่หมายถึงว่าผมบอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ก้าวไกลได้ที่1แล้วเพื่อไทยได้ที่2เพื่อไทยก็จะเป็นรัฐบาลตามแต่ที่ก้าวไกลได้ไม่เกินขึ้นก็คือทำไงก็ได้ให้เพื่อไทยได้ที่3หลักการของที่ถือคือตรงนั้นแหละคือถ้าเพื่อไทยได้ทำไงก็ได้ไม่ได้บอกว่าเจตจำนงของผมเดี๋ยวพวกนั้นมาด่าแต่ผมหมายความว่าสถานการณ์ที่มันจะเกิดในซีนาริโอในซีนาริโอที่ก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยง่ายกว่าถ้าเพื่อไทยได้ที่3ใช่เพราะว่าแต่ต้องเลือกว่าคุณจะไปยกให้อนุทินเป็นนายกหรือคุณจะมาเลือกก้าวไกลใครเป็นมิตรคุณมากกว่ามันจะมีลักษณะของการที่มันต้องไปตัดสินใจกันตรงนั้นโอ้อันนี้เป็นอะไรที่แบบเหมือนโดนสาปเอออะไรเป็นอะไรที่แบบแฟนเพื่อไทยฟังแล้วจะกรี๊ดยอมรับไม่ได้เลยหนักเลยครับนี้มึงจะให้กูได้ที่3เลยเหรอไม่การได้ที่3เนี่ยมันไม่ได้ได้ที่3แล้วมันแย่เฉยๆมันได้3มันต้องเลือกว่าระหว่างจะเลือกก้าวไกลโฉมใหม่กับเลือกอนุทินความแค้นอยู่ตรงนี้ไงใช่มั้ยอันนี้เจ็บสุดอันนี้คือพี่ถือก็ช่างคิดยั่วไปทุกวันซีนาริโอที่เจ็บสุด